ราชทัณฑ์ชงชื่อทักษิณพักโทษพิเศษแล้วรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคาะครบกำหนด18กพ.ราชทัณฑ์ชงชื่อทักษิณพักโทษพิเศษแล้วเซเนอร์ไหมยุติธรรมเคาะครบกำหนดวันที่18กุมภาพันธ์เผยการอายัดตัวผู้ต้องขังเป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวข้องกับการพักโทษเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ถึงขึ้นตอนการอายัดตัวผู้ต้องขังว่าเท่าที่ตนทราบจากผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้เปิดให้อัยการและตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาขั้นตอนอายัดตัวผู้ต้องขังเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างตำรวจกับกรมราชทัณฑ์เนื่องจากผู้ที่ถูกจำคุกหรือถูกศาลตัดสินคดีก่อนไปแล้วถ้ายังมีคดีอยู่ระหว่างดำเนินการตำรวจจะแจ้งอายัดตัวมาเพื่อให้เรือนจำรู้ว่าถ้าครบวันจะปล่อยตัวเมื่อไรก็จะแจ้งให้ตำรวจรู้ก่อนเมื่อถามว่ามีการคาดการณ์ว่านายทักษิณจะได้รับการพักโทษในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ตำรวจจะรับตัวไปดำเนินการต่อเลยหรือไม่นายสหการกล่าวว่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะดำเนินการอย่างไรเมื่อนายทักษิณได้รับประโยชน์จากการพักการลงโทษเราก็ต้องแจ้งไปที่ตำรวจเพราะคดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนซึ่งตำรวจมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าหลักเกณฑ์การพักโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นายสหการกล่าวว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่ในชั้นราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมกำลังประสานงานกันอยู่สำหรับหลักเกณฑ์มีมาก่อนแล้วทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษซึ่งจะเสนอคุณสมบัติมาที่คณะกรรมการพิจารณาการพักโทษโดยต้องดูในรายละเอียดก่อนเสนอไปที่กระทรวงยุติธรรมสำหรับระยะเวลาการพิจารณาพักโทษนั้นก็ทำตามปกติโดยจะประชุมเดือนละครั้งล่าสุดประชุมไปเมื่อปลายเดือนมกราคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พักโทษในเดือนกุมภาพันธ์แต่ผมไม่ยืนยันว่ามีรายชื่อใครบ้างส่วนนายทักษิณก็อยู่ในข่ายเนื่องจากอายุเยอะและแม้จะอยู่ในเกณฑ์กรรมการก็จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนผมไม่อยากเชื่อมโยงกับนายทักษิณนายสหการกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่านายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้เป็นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ6เดือนของกำหนดโทษตามหมายแจ้งเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปไม่มีโทษกักขังหรือไม่ถูกคุมขังตามหมายขังในคดีอื่นต้องมีผู้อุปการะและยินดีรับอุปการะในกรณีที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับนักโทษเด็ดขาดสำหรับนายทักษิณจะครบกำหนดการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์2567ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้รวบรวมเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์พักโทษและพักโทษกรณีพิเศษเสร็จสิ้นแล้วซึ่งมีชื่อนายทักษิณเป็นหนึ่งในนักโทษกรณีพิเศษพร้อมกับผู้ต้องขังรายอื่นอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบพักโทษตามกำหนดเวลาครบกำหนดพักโทษของนายทักษิณจากนั้นต้องแจ้งไปยังกรมคุมประพฤติเพื่อรับผิดชอบในขั้นตอนต่อไปแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการพิจารณาคุณสมบัติพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีข้อห้ามว่าต้องโทษคดีอะไรพักการลงโทษได้หรือไม่ทุกคดีสามารถพักการลงโทษหากมีหลักเกณฑ์ถูกต้องตามคุณสมบัติส่วนประเด็นการอายัดตัวก็เป็นขั้นตอนปกติไม่เกี่ยวข้องกับการพักโทษผู้ต้องขัง
หากคดีที่เหลือจะมีการนำตัวไปฟ้องต่อศาลเจ้าหน้าที่คุมประพฤติก็ได้รับรายงานทุกหน่วยมีการประสานงานกันอยู่แล้วตามขั้นตอนปั้นจั่นเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิเคลียร์ชัดข่าวเมาเปิดปุ๊บแล้วปิดเลยปั้นจั่นปรมะเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิที่เคยออกมาบอกว่ากำลังคบหาดูใจกันออกจากไอจีเคลียร์ชัดข่าวเมาเปิดปุ๊บแล้วปิดเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566นักแสดงหนุ่มปั้นจั่นปรมาอิ่มอโนไทยออกมาโพสต์รูปคู่สาวสวยหน้าเก๋ลงอินสตาแกรมชื่อโจมิและออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวคนนี้อยู่แต่ภายหลังจากนั้นไม่นานรูปดังกล่าวได้หายไปจากไอจีของปั้นจั่นทำให้มีข่าวเมาส์ตามมาว่าเปิดแล้วปิดเลยหรือเปล่าปั้นจั่นปรมะเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิล่าสุดข่าวสดได้มีโอกาสเจอหนุ่มปั้นจั่นกับการสัมภาษณ์พิเศษผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเกจิเลยได้อัปเดตถึงเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังมีแฟนอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราคบกันด้วยความเป็นผู้ใหญ่มันก็กลายเป็นเหมือนเพื่อนพาร์ทเนอร์กันมันอาจจะไม่ได้หวานมากก็คือปัญหามันก็มีทุกคู่แหละแต่ไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงคือหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าเรา37แล้วอาจจะมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็พูดยากคนเรามันคนละเวแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินคนเดียวไปตลอดทางซะเมื่อไหร่แต่ถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่พร้อมในที่นี้หมายถึงพร้อมในด้านความคิดที่เห็นตรงกันไหมของคนทั้งคู่แต่ผมว่าตอนนี้มันยังเหลื่อมๆกันอยู่แต่ถ้าถามว่าแฮปปี้ไหมผมแฮปปี้นะในจุดที่ผมอยู่คือคนสงสัยว่าอยู่ๆรูปก็หายไปเลยมีข่าวเมาส์เปิดปุ๊บแล้วปิดปั๊บเลยหรือเปล่าคือรูปที่มันหายไปไม่ต้องสงสัยผมรู้สึกว่าผมลงอินสตาแกรมไปเยอะมากตลอดชีวิตของผมแล้วผมอะ 5,000 กว่ารูปได้คือไม่ได้ลบนะแต่ว่าซ่อนไว้ปิดการมองเห็นผมว่าบางสิ่งที่เราทำไปตอนเด็กไม่ว่าจะตอนอายุยังน้อยไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปต่างๆมันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดตกผลึกจริงๆปั้นจั่นปรมะเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิพอผมมองย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าผมตลกตัวเองในหลายๆอย่างเลยที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นมึงคิดอะไรอยู่วะมึงถึงโพสต์อันนี้วะมึงคิดอะไรอยู่มึงถึงโพสต์รูปนี้วะพอถึงจุดหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุตามประสบการณ์ตามเวลาพอมันโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้คนสัมผัสเราได้น้อยที่สุดอยากให้คนได้รู้จักตัวตนของเราในด้านของงานจริงๆ จะเห็นว่าเหลือรูปแค่ไม่กี่รูปที่เรารู้สึกชอบแล้วก็ไม่ได้โพสต์อะไรที่มันเป็นดำหรือขาวไม่ได้มีแคปชั่นไม่มีตัดสินหรืออะไรไม่มีเลยไม่มีลงแคปชั่นอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าให้เขารู้จักเราจากงานดีกว่ารู้จักตัวตนที่เราเป็นเพราะสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆเราจริงๆมันไม่มีความจำเป็นว่าเราจะไปอธิบายว่าเราเป็นคนยังไงก็รู้สึกว่าให้ดูแค่นี้และการซ่อนรูปแฟนก็ไม่ได้ติดว่าใครจะคิดยังไงเพราะคนที่รู้คือคนที่อยู่ข้างๆเราในเรื่องส่วนตัวคนอื่นเขาคือคนนอกแต่ว่าในเรื่องของงานแฟนคลับก็คือคนที่คอยซัพพอร์ตเราผมเชื่อว่าถ้าเขาอยากรู้จักเราผมคิดว่ามันก็มีทางมาแหละที่เขาจะมาเปิดใจมาสัมผัสว่าเราเป็นคนยังไงถ้าคนที่เขามาตัดสินเราจากข่าวจากภาพในการอ่านแบบนั้นคือไม่ได้มีความหมายอะไรถูกไหมก็เห็นแค่นั้นเราจะเห็นจะโพสอะไรเขาจะคิดยังไงก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันคือไม่หรอกถ้าตามดูจริงๆอะแม้ปั้นจะลบรูปนั้นไปแล้วแต่ก็ยังลงสตอรี่บ้างก็ยังเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่เลยตอนนี้ครบก็ปีนิดๆแล้ว